ดีค่ะผมชื่อไพโรจน์พิเชษฐ์เมธากุลนะครับชื่อเล่นชื่อเฮียป๊อกครับอายุ35ปีอยู่กรุงเทพครับผมเรียกป๊อกเฉยๆได้ไหมเรียกเฮียแล้วกันครับผมให้มันรู้ว่าใครเป็นพี่เป็นน้องส่วนใหญ่คนจะเรียกเฮียกันเฮียดุไหมคะใจดีครับเฮียคะเฮียทำอาชีพอะไรคะผมเป็นจิตรกรครับจิตรกรใช่ศิลปินอิสระครับคือทำเป็นอาชีพเลยทำเป็นอาชีพเลยครับเหรอคะชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะคะชอบวาดรูปตั้งแต่9ขวบครับผมแล้วที่บ้านสนับสนุนไหมคะจริงๆที่บ้านก็สนับสนุนเหมือนกันนะครับก็ไปสอบเข้าที่ศิลปากรครับผมคณะจิตรกรรมแล้วก็เข้าปริญญาโทที่ซานฟรานซิสโกครับค่ะก็คือจบโทเรียนไปปี1ปีกว่าๆครับผมแล้วก็ตัดสินใจลาออกเพราะรู้สึกว่าช่วงที่ผมเรียนอยู่ครับผมไปเจอโปรเจกต์คนไร้บ้านขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งครับผมแล้วรู้สึกว่าอยากจะทำโปรเจกต์เนี้ยต่อเงินค่าเทอมมันค่อนข้างสูงครับผมที่อเมริกาผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาเงินเนี้ยมาทำงานวาดรูปคนไร้บ้านข้างถนนแทนครับมันคือทำอะไรมันคือยังไงครับโปรเจกต์นี้มันคือผมเอาของที่อยู่ในสตูดิโอทั้งหมดครับผมมาอยู่ข้างถนนหมดเลยแล้วก็เอาแคนวาสเอาสีเอาเฟรมแล้วก็วาดรูปคนไร้บ้านข้างถนนแล้วก็มอบให้เขาไปเลยครับอ๋อเหรอคะฟรีครับฟรีมา6ปีแล้วครับผมอะไรคือต้นเหตุที่เราอยากจะวาดรูปให้โฮมเลสหรือว่าคนไร้บ้านนะคะคือมีวันนึงผมมาไปเจอโฮมเลสเขาทะเลาะกันครับทำร้ายกันครับผมก็เห็นแล้วแต่ผมไม่ช่วยครับผมเพราะผมก็กลัวเข้าใจค่ะแล้วก็ระหว่างทางเดินกลับบ้านก็คิดตลอดว่าทำไมเราถึงไม่ช่วยเขาอะไรอย่างนี้ครับผมไปถึงบ้านก็นอนไม่หลับครับผมตีห้าหกโมงเช้าผมก็ตัดสินใจเดินกลับไปที่มหาลัยใหม่ครับผมแล้วก็ไปขนของข้างบนที่สตูดิโอมีเฟรมมีสีของผมมาวาดรูปข้างล่างแทนครับผมทำไมถึงตัดสินใจอย่างนั้นน่ะผมรู้สึกว่าหน้าที่ของศิลปินมันน่าจะทำได้มากกว่านั้นไม่ใช่แค่มาแสดงงานในแกลเลอรี่แล้วก็มิวเซียมแล้วก็จบไปครับผมศิลปินก็ต้องมีจิตสำนึกต่อสังคมด้วยอยากช่วยสังคมด้วยอะไรเงี้ยผมมองแล้วพอหลังจากที่เราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเราเริ่มมีพวกเขาเป็นเพื่อนมากขึ้นเขาจะเป็น King of Homeless แล้วผมครับเป็น King of Homeless เฮ้ยแล้วคุณวาดให้ทุกคนเลยหรือเปล่าหรือว่าทุกคนครับแต่พี่ตั๊กยังมองไม่เห็นว่าการวาดรูปเขามันคือการช่วยเขายังไงอะตอนที่เราวาดรูป Homeless เราจะสอนเขาไปด้วยว่าถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆอะคุณคงไม่ได้เงินเพิ่มคุณคงไม่ได้อาหารใช่ไหมคุณลองมาฝึกวาดรูปผมไหมผมสอนคุณวาดตาสอนคุณวาดปากแล้ว Painting เนี่ยเป็นของคุณด้วยนะสุดท้ายคุณมีฝีมือกลับไปคุณก็วาดรูปแล้วคุณก็ขายได้ด้วยต่อไปใช่แล้วคุณใช้ชีวิตยังไงฮะผมทำเป็นบ่อยด้วยครับผมแล้วก็สอนศิลปะที่นิวยอร์กด้วยครับผมแล้วเฮียเคยวาดรูปที่เป็นโปรเจกต์เพื่อการกุศลโดยเฉพาะเลยไหมคะมีครับผมเป็นโปรเจกต์อะไรเอ่ยมีโปรเจกต์ที่ไปทำกับนิวมิวเซียมครับผมเป็นมิวเซียมที่นิวยอร์กครับผมแล้วก็ส่งผมเข้าไปอยู่ในบ้านคนไร้บ้านข้างในจะมีคนไร้บ้าน80คนผมก็ไปอยู่เขาตรงนั้นนะผมแล้วก็ปลอมตัวเป็นเหมือนเชฟผมก็มีเวลาว่างจากทำข้าวให้เขากินผมก็วาดรูปเขาครับผมโดยที่รูปพวกนั้นนะครับผมเขาไม่รู้ว่าจะถูกเข้าแสดงที่มิวเซียมครับผมแล้ววันที่ไปเปิดงานก็เชิญพวกเขาไปเป็นในมิวเซียมโอ้แล้วพวกเขารู้สึกยังไงบ้างเคยเห็นปฏิกิริยาเขาไหมที่เห็นรูปตัวเองเขาบอกเขาดีใจนะครับผมเหมือนกับว่าไม่มีใครให้เกียรติเขาแบบนี้แล้วเรามาให้เกียรติเขาอะไรก็มีการประมูลในมิวเซียมเกิดขึ้นครับผมแล้วเพนติ้งเขาก็ถูกประมูลไปแล้วสองคนครับผมที่ประมูลไปก็เอาเงินไปมอบให้กับมูลนิธิบ้านคนไร้บ้านที่เขาอยู่กันครับผมซึ่งก็เราก็ประทับใจแล้วก็ดีใจเพราะเอาไปเป็นเหมือนกับเป็นข้าวเป็นผักให้กับคนในเชลเตอร์กินใช่ที่วาดรูปไปเนี่ยค่ะเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วที่เฮียทำบุญไปเนี่ยเยอะเหมือนกันครับผมประมาณ7หลักขึ้นครับผมก็เป็นล้านนะครับเป็นล้านอย่างนี้รายได้หลักของเฮียคือผมเพิ่งลาออกจากที่สอนที่อเมริกามาแล้วก็ร้านอาหารที่อเมริกามาครับผมมาอยู่ไทยตอนนี้ก็วาดรูปบางทีก็มีแสดงงานเอ็กซิบิชันที่แยกเกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับโฮมเลสเลยก็คือได้จากตรงนี้ครับทำไมถึงกลับมาที่เมืองไทยคะอะไรตัดสินใจจริงผมอยากจะมาอินสปายเด็กคนไทยมากกว่าครับผมเหมือนกับว่าที่นิวยอร์กมีคนเก่งๆสอนเยอะอยู่แล้วแล้วคิดว่าเราน่าจะกลับมาช่วยที่ไทยครับโอ้ดีตัดสินใจกลับมาเฮียเฮียวางแผนจะไปแบบว่าช่วยวาดรูปโฮมเลสที่ไหนต่อคือจริงๆระหว่างที่4 5 6ปีที่ผ่านมาก็ได้ไปวาดที่ปารีสครับผมก็ไปวาดแล้วก็มอบให้ที่ปารีสเลยครับผมไปวาดที่ลอนดอนก็มอบให้ที่ลอนดอนครับแล้วก็ไปผมเพิ่งไปค่ายโรฮิงญาที่บังกลาเทศมาครับผมรู้สึกว่าเราวาดคนไร้บ้านหลายที่แล้วกรุงเทพก็วาดแล้วก็อยากจะไปวาดเรื่อยๆครับผมอยากจะวาดทั้งโลกเนี่ยครับผมไปเรื่อยๆอยากไปหลายประเทศเลยใช่มั้ยคะเนี่ยเอาละ
วันนี้ต้องมาโชว์ฝีมือวาดภาพแล้ววันนี้ความฝันที่เฮียอยากได้กลับไปคืออะไรคะผมอยากจะเข้าไปในคุกครับผมอยากจะเข้าไปวาดในกำแพงพื้นที่ที่ในคุกให้มันน่าอยู่มากขึ้นครับผมความฝันคืออยากเข้าคุกเหรอคะครับเป็นคนแรกเลยนะ เข้าคุกไปวาดรูปโอเคค่ะเป็นความฝันที่แปลกใหม่มากสำหรับพวกเรานะคะอยากเข้าคุกเอาล่ะอยากดูฝีมือเฮียละพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญค่ะสวัสดีครับเฮียป๊อกสวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับผมทราบว่าเขาเพิ่งได้รับรางวัลหนึ่งมาใช่ซิตี้เขาเป็นคนให้ครับผมยังไงอธิบายรางวัลอะไรนะบุคคลดีเด่นของนิวยอร์กครับผมบุคคลดีเด่นแห่งนิวยอร์กปี2019ครับว้าวของนิวยอร์กซิตี้ครับทำไมไม่เล่าท่านคณะกรรมการครับรู้จักกับเฮียป๊อกพอสังเขปครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจของซูเปอร์100ครับเฮียป๊อกพร้อมนะครับครับผมมาเลยครับทีมงานครับเฮียครับโจทย์นี้คือวาดภาพท่านคณะกรรมการมีทั้งพี่ตั๊กครูง้อพี่หอยจะวาดแบบสวยวิจิตรหรือจะเป็นแนวคนไร้บ้านครับคนไร้บ้านน่าจะเหมาะครับโอ้ยดูสิทั้ง3ท่านเลยเหรอครับไร้รักด้วยครับไร้รักด้วยไม่แนวภาพจะเป็นแนวแบบดิบๆหรือว่าดิบรูปจะไม่ใช่รูปเหมือนแบบรูปเหมือนนะครับจะเป็นแนวอิมเพรสชั่นเดี๋ยวพร้อมนะครับครับพร้อมครับเชิญครับผู้การเงินเดียวครับที่เราเตรียมให้คืออะไรก็ใช้สิ่งนั้นครับอ๋อครับผมให้ใช้สิ่งนี้ครับให้จับผู้การเลยเหรอแม้กระทั่งผู้การไม่งั้นจะง่ายไปครับผมต้องทำท่าอะไรไหมฮะยังไม่ได้ว่าพี่หอยครับผมเดี๋ยวรอก่อนนะผมจะวาดใครก่อนครับไม่ได้สำคัญขนาดนั้นคนสวยก่อนคนสวยก่อนคือคุณเงาะคุณเงาะโทษนะครับแม่ไม่ตอบแล้วถ้าคำจำกัดความคุณเงาะคนสวยแล้วถ้าพี่ตั๊กสวยกว่าสวยกว่าอยู่เป็นนี่อยู่เป็นแล้วแล้วพี่หอยอยู่เป็นคนไร้รักเฮียเขาเฮียเขาขยี้ขยี้ครูครับอย่างที่บอกเบื้องต้นมันจะดิบๆนะครับ จะออกมาแบบที่เราเห็นเมื่อสักครู่ครับ จะมีความดิบๆออกมานิดนึงอ๋อค่ะโอ้นี่ตาโอ้โหนี่คืออะไรอ่ะคิ้วคิ้วคิ้วผมว่าความยากคือแปลงครับคนสวยวาดยากพี่เข้าใจพี่เข้าใจนอกจากวาดเก่งแล้วปากยังเก่งอีกเซ็กซี่มาอุ้ยมาแล้วฮะผมมาแล้วฮะงานผมหยิกมาแล้วงานผมหยิกมาแล้วมาแล้วอุ้ยเพิ่มแล้วมาแล้วมาแล้วครูตาเหมือนแล้วตาประสบการณ์นะตะวันไปเรื่อยอ่ะและรูปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับวาดแบบรวดเร็วครับใช่มีภาพติดบ้านมีภาพติดบ้านอิมเพรสชั่นนี่คือรูปแรกรูปแรกครับวาดครูง้อนี่ง่ายหรือยากครับจริงๆวาดครูง้อยากเหมือนกันครับผมเพราะอะไรครับผมชอบคนที่มีหนวดๆเขาๆอะไรเงี้ยผมอ๋อเขาชอบคนที่มีรายละเอียดที่หน้ามีอีก2คนที่มีเยอะๆครับเฮียจะเอาคนไหนก่อนงั้นทางนั้นดีกว่าทางนั้นดีกว่าเอาสีดำน่ะใส่ไอ้ถ้วยน้ำแล้วก็สาดก็ใช่แล้วครับผมพี่ตาครับพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมนะครับเฮียจ้าไม่ต้องดิบมากนะเอาพอสุกๆนิดๆทีมงานเปลี่ยนเฟรมครับเปลี่ยนเฟรมครับเขียนทับได้เลยอ๋อแต่ฮะทันทับอ๋อเขียนทับเลยเหรอใช่ผมจะโอ้ครูไม่ได้รูปกลับบ้านแล้วครับจริงเหรอจะอินเพรสชั่นไปถึงไหนเขาเขียนคือจากภาพนี้แล้วจะไปเป็นตั๊กเลยเหรอครับมันจะเป็นไปได้ยังไงกับการที่โครงหน้าครูไปแล้วแล้วก็จะมาเป็นเราอะสารรูปอย่างนี้มันจะไป
มันจะทำได้ยังไงฮะเดี๋ยวๆเฮียวาดทับโครงหรือเพ้นท์ทับวาดทับโครงเดิมไหมมีทาสีพื้นทับไปหมดไหมอ๋อไม่ทาสีพื้นด้วยเฮ้ยน่าสนใจมากจากครูจะเป็นพี่ตั๊กครับนี่เฮียแป๊บจะขึ้นอีกอ่ะพี่ตั๊กครับผมหยิบแล้วครับผมไม่ทันอุ้ยหยิบกระป๋องดำด้วยดำสนิทด้วยอ่ะดำสนิทด้วยอ่ะหลับเลยมันจะทับเลยเหรอทับครับผมก็จะลุ้นไปด้วยกันเนี่ยครับตอนนี้เริ่มจากศัลยกรรมตาก่อนครับแล้วเหนียงคอเขาก็ยานกว่าเยอะของใครครับของหุ้นอ่ะของตั๊กอ่ะเดี๋ยวที่เป็นลูกพี่หอยเนี่ยเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตวาดด้วยนะคะพี่ลูกหอยใช้มือวาดเนี่ยโอ้โหมาสีผิวมาแล้วเนี่ยต้องให้มันแตกต่างนะดับปึ๊ดเลยเฮียคะหนูไม่ใช่เมียชาวเผ่าอินเดียแดงนะเฮียตั๊กชื่อพออยู่ยอดนะคะดูให้เป็นตั๊กนะคะเฮ้ยแต่มันเป็นอาร์ตสุดๆเอาละโอ้แถมล็อกต่อล็อกต่อเฮ้ยสวยอ่ะเอจ้างหนูชอบฝีแป้งมากเลยมันเป็นอารมณ์อ่ะเอ้ยฝีแป้งสวยมากเลยอ่ะความยากสุดท้ายเนี่ยจุกพี่หอยด้วยเนี่ยจะยังไงจะมีจุกไหมมาลุ้นกันครับจุกนะโอ้ยพี่หอยสีชมพูมาเลยพี่เห็นไหมคนมันไล่คู่ก็อย่างเงี้ยชมพูมาเลยโอ้โหมาเลยอ่ะอูมาแล้วครับมาแล้วคางทูมาเลยออกไปทางกุมารคุณไปทาเฟรมคุณทำไมฮะผมว่าเขาไปถึงตรงนั้นนะครับมันไม่พอครับเขาขึ้นไปด้วยครับเขาขึ้นทั้งบนด้วยครับอ๋อมีเฮ้ยจริงๆบอกว่าเสร็จแล้วก็ได้นะคะเราไม่เปิดเฮ้ยเจ๋งอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะมันเหมือนแล้วอ่ะจริงๆเอาตรงผมต้องเอากลับบ้านทั้งเฟรมนี่เลยนะเฮ้ยใช่ว่ะเป็นอะไรอ่ะไม่ประชดประชันสิคะไม่มีอารมณ์สิคะคือโครงหน้าโครงไม่ต้องงั้นยังอีกตาแดงสนุกสนานแล้วเฮียเฮียเริ่มสนุกอันนี้มองไอ้เดี๋ยวดูชั้นคางจะละจากเสียงเทเสียงเฮ้ยเฮ้ยเหมือนอ่ะคือมหัศจรรย์ตรงไหนรู้ไหมเส้นแรกที่เขาใช้สีม่วงอ่ะมาปุ๊บเหมือนเลยเพี้ยคะไรเนี่ยมันคืออะไรพี่อะคืออย่างเงี้ยคืออะไรอะอารมณ์ส่วนตัวครับ อารมณ์ชื่นชอบเราส่วนตัวชอบครับชอบทั้งเรื่องการครับผ่านไหมครับผ่านท่านคณะกรรมการครับโจทย์สุดท้ายคือโจทย์ที่ยากที่สุดผมมีแบบมาให้แต่ไม่ได้วาดแบบในวันนี้ครับแต่วาดแบบในอนาคตเริ่มงงใช่ไหมครับครับไปพบกับแบบที่ผมเตรียมไว้ครับเชิญครับพี่บอสและไมคอนครับเด็กๆในรายการซุปเปอร์เทนที่เป็นแบบเก่งบอลมากน้องพี่น้องบอสน้องไมคอนนะครับ
นี่คือศิลปินของเราเฮียป๊อกสวัสดีเฮียป๊อกกันครับสวัสดีครับมีอะไรจะพูดกับศิลปินหน่อยไหมฮะอยากจะบอกศิลปินว่าไงฮะเขาจะวาดรูปเราครับขอให้ผมหล่อนะครับขอแบบเท่ๆเลยครับพี่ครับผมขอแบบไหนก็ได้แต่ขอให้เท่ครับอยากให้เด็กอยู่ตรงไหนครับเฮียอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับผมตรงนี้ครับทีมงานครับขอที่นั่งหน่อยครับขอที่นั่งหน่อยความยากที่ผมว่าไม่ใช่แค่วาดแบบในอนาคตครับแต่ยากตรงสิ่งที่จะวาดครับทีมงานครับขอเฟรมครับโอ้โหโหยอะไรเนี่ยเบอร์นี้เลยเหรอเอาอะไรเนี่ยพี่จะวาดถึงไหมเนี่ยเฟรมนี้มีขนาด 3x4 เมตรครับโหความยากที่สุดของการวาดภาพภาพนี้ครับไม่ใช่แค่วาดภาพอนาคตซึ่งแบบต้องหน้าเปลี่ยนครับต้องไม่ใช่หน้าที่เป็นปัจจุบันข้อ2ภาพนี้เฟรมนี้ต้องวาดภายในเวลา15นาทีครับเฮียป๊อกเฮียป๊อกหน้าอึ้งๆอ่ะเพื่อนผมบอกแล้วว่าอย่ามารายการนี้ครับผมไม่ทันแล้วเฮียทีหลังก็เชื่อเพื่อนบ้างเฮียสู้ๆสู้ๆครับเฮียครับท่านผู้ชมครับกำลังใจเฮียป๊อกหน่อยครับเฮียป๊อกสู้ๆครับจะยังไงนะกูนะทันทีที่เฮียพร้อมเราจะเริ่มจับเวลา15นาทีนะครับเฮียพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าเฮียพร้อมแล้วจับเวลาครับ15นาทีครับชื่อน้องกันนะครับชื่อน้องไมคอนไมคอนลุกขึ้นก่อนลูกโอเคโอเคยืนไว้งี้กันนะครับนี่คงจะวาดไมคอนคนแรกครับพิสูจน์ว่าในเฟรมเนี่ยคือว่าต้องมีทั้ง3คนเลยใช่ไหมต้องมี3คนครับเป็นอนาคตครับตอนอายุเท่าไหร่คะเนี่ยจะเห็นภาพอีกกี่ปีข้างหน้าครับ10ปีครับผม10ปีข้างหน้าครับไมคอนปีนี้เท่าไหร่นะลูกปีนี้11ครับนี่จะเป็นภาพตอน21นะลูกนะนี่วาดใครครับเนี่ยคนกลางโบ๊ทวาดโบ๊ทครับโบ๊ทนิ่งหน่อยลูกโบ๊ทนิ่งหน่อยพี่ยืนเลยลูกยืนเลยครับเป็นภาพอนาคต16ปีข้างหน้านะครับเวลาผ่านไปแล้ว7นาทีครับตอนนี้ดูเหมือนเฮียเร่งเวลามากขึ้นนะครับผ่านไปแล้ว10นาทีครับเหลืออีก5นาทีโดยประมาณครับนี่ธงไตรลงนะเวลาผ่านไปเรื่อยๆแล้วครับเวลาเหลือไม่ถึง3นาทีแล้วครับเวลาเหลือประมาณนาทีครึ่งนะครับพี่หอยพี่ดูออกไปด้วยอะไรอ่ะไปบอลโลกอะฮะเวลาเหลือ1นาทีครับเฮียครับผม1นาทีครับโอ้โหเฮียเล่นขนาดนี้เลยสิบหกปีข้างหน้าครับเหลือเวลา22วินาทีครับ
เฮียเอางี้เลยนะ10วินาทีสุดท้าย8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับทีมงานเก็บบันไดนะครับเฮียยืนตรงนี้ครับเฮียยืนตรงนี้ครับอธิบายกรรมการหน่อยครับว่าอีก16ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นครับครับน้องๆ3คนนี้จะพาบอลไทยไปบอลโลกครับผมโอ้โหเฮียในมือถ้วยบอลโลกครับถ้วยบอลโลกโอ้โหเด็กๆลูกเฮียในอนาคต16ปีข้างหน้าพวกเราพาไทยไปบอลโลกไหวมั้ยลูกไหวครับไหวมั้ยลูกไหวลูกพลังลูกพลังบอลไทยไปบอลโลกเอขอบคุณมากขอบคุณพี่ขอบคุณไมคอนขอบคุณโบ๊ทด้วยนะลูกนะขอบคุณมากครับเชิญด้านข้างเลยลูกเชิญเลยครับเดี๋ยวตรงนี้เลยครับท่านคณะกรรมการครับได้เห็นเต็มๆกับฝีมือของศิลปินท่านนี้รู้สึกอย่างไรกับเฮียป๊อกครับเนี่ยงอว่าอันนี้คือคำว่าศิลปินคนที่ใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อสร้างคุณค่าให้ตัวเองโดยการทำเพื่อผู้อื่นเราลองหันไปมองผู้คนนอกหน้าต่างแล้วเราจะเห็นว่ามีคนอีกมากมายต้องการความช่วยเหลือจากศักยภาพที่เรามีอยู่มันเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆในการใช้ชีวิตของคนอื่นๆด้วยนะคะขอบคุณเฮียมากๆนะที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราวันนี้เป็นกำลังใจให้ทำต่อไปนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งนี้มันสร้างความสวยงามให้กับโลกใบนี้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะนี่คือศิลปินผู้ให้อย่างแท้จริงครับมาวันนี้ก็มีความฝันอยากจะเข้าไปวาดภาพในเรือนจำเพื่อมอบศิลปะให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำครับทั้ง3ท่านครับเกิดมาคุ้มค่ากับการเป็นศิลปินจริงๆใช้สูงสุดจากสิ่งที่มีเพื่อคนอื่นพวกเราขอให้ผ่านครับสาธุเฮียครับผมแจ้งเรื่องความสามารถความตั้งใจความฝันของเฮียไปยังผู้ใหญ่ King Power เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาครับ King Power จะรับดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์สีต่างๆให้กับเฮียเตรียมไปวาดในเรือนจำนะครับมูลค่า 45,000 บาทจาก King Power ครับและเราได้ติดต่อไปที่เรือนจำครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นความกรุณาอย่างยิ่งครับจากเรือนจำกลางราชบุรีครับให้เฮียเข้าไปวาดภาพได้และพิเศษสุดครับจะมีคนมาช่วยเฮียวาดภาพด้วยเป็นผู้ต้องขังจำนวน50ท่านจะมาช่วยรังสรรค์ผลงานร่วมกับเฮียเชื่อว่าเฮียน่าจะมีความสุขใช่ครับมันจะเป็นงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่มากครับเกิดจากศิลปินท่านนี้อัจฉริยะเกินร้อยศิลปินผู้ให้เฮียป๊อกครับหลังจากใช้ความสามารถคว้าความฝันได้สำเร็จเฮียป๊อกและทีมงานซูเปอร์100ก็เดินทางไปที่เรือนจำกลางราชบุรีเพื่อทำให้ความฝันที่เฮียตั้งใจครบถ้วนสมบูรณ์ครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับที่ซูเปอร์แฮนเด็ดนะครับที่ให้ความสำคัญกับผู้ต้องขังก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เขามีกำลังใจส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตภายในเรือนจำเป็นอย่างยิ่งนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับผมที่ได้มีโอกาสเข้ามาในเรือนจำแล้วก็ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเรือนจำโดยการที่ให้พี่ๆทุกคนมาทำงานศิลปะโดยการใช้พุทธศาสนาธรรมะมาสร้างสรรค์ผ่านศิลปะเพนติ้งครับผมต้องขอบคุณรายการซูเปอร์ฮันเดดที่ให้โอกาสผมมาร่วมโปรเจกต์ดีๆเหล่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกข์กันไปแล้วสุขใจยังมีปะปนที่ผิดหวังเราทนสู้1,000 คน
จทย์ที่ได้ในวันนี้ค่อนข้างจะยากเหมือนกันครับผมเพราะว่ามันอยู่ที่ขนาดแล้วก็เวลาที่มันจำกัดมากครับผมก็ทุกเช้าผมจะออกกำลังกายก่อนนะจะไปวิ่งทุกเช้าครับผมแล้วก็จะหาของกินที่มันแบบมีประโยชน์นะเพราะบางทีเราต้องไปเจอโจทย์ที่มันยากๆท้าทายเราต้องคิดแบบฉับพลันให้ได้เลยจริงๆความคิดเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานศิลปะอยู่แล้วเนาะที่ท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของชุมชิว Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ